ครับมาสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงค์การเกษตรครับต่อเนื่องครับตัดเป็นตอนๆครับมันไหลมันเหย้าครับเอามากกันอันนี้นะครับจะพาท่านเข้าไปดูคูโบต้านะครับนี่ M108 ครับมันลากไหวครับดูครับ M108 ลากครับตอนนี้รถเจ้าทีอาร์เอ็มเพิ่นกันล่าล่ออย่างเดียวมาแล้วครับมาแล้วเขาจะมาใส่ตรงนี้นะครับฝนมากแล้วเสียงนั่นดิเสียงนั่นดิแต่อันว่ามันคมมันเร็วครับมันเป็นเดลิกินที่ชั้นธรรมดาเนี่ยแหละตัวแม็ก135เดี๋ยวเบิ่งเพิ่นน้องไว้เพิ่นหลากมาเท่ครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยกับเสียขอสัมภาษณ์เสียหน่อยเอายกแล้วยกยกไหวบ่เนาะบัดนี้เนาะค่อยๆดำลงครับรถเทเลอร์เด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นรถแนวอื่นเด้อนี่มันปั่นนี่แหละพี่น้องนี่แหละไปแต่ละเที่ยวมันคุ้มค่าแหละมันดูยาวเข็ดเล็ดเลยพี่น้องเอ้ยยาวเข็ดเล็ดเลยครับ
บางคนกะระยะไม่ดีกระเช้าไปครูดกับไอตัวถังรถM108 ครับ M108 เสียบ่ยอมลงจากรถเลยวะเสียบ่ยอมลงจากรถเลยเสียเดี๋ยวไปเลยครับเดี๋ยวไปกันต่อครับสวมหน้าเพื่อบ้านกันเสียโอ้นี่นะครับเดี๋ยวตัดกันต่อครับตามติดกันต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวตันมาให้เพิ่งอีกนะครับเป็นไอเดียดีนะครับผมติดใจอยู่โอ้ยเอาแบบนี้แหละพี่น้องมันจะได้เพราะว่าเราแนวคิดของผมนะคือหัวลากคันนึงเนี่ยมาเกี่ยวเอานะครับเขาก็ยั่งใส่ขายั่งไว้เอาแบบนี้แหละน้ำหนักมันบ่ไหลดอกครับเพราะว่ามันบ่ได้ย่ำบ่ต้องเปลืองรถแต่ว่านะครับน้องชายผมก็ติงว่ามันไม่แรงหัวลากเนี่ยนะครับมันวิ่งออกจากไร่ลำบากแต่ว่าเวลาเราตั้งเราต้องตั้งบนถนนอย่างนั้นนะครับเราต้องตั้งบนถนนให้มันคือถนนหลักนะครับบริษัทมันสิออกจากไฮบริเวณกับบ่เถียงครับแต่ว่าผมมาด้วยลำพังมันบ่ปานใดแล้วล่ะมันสิแน่นเหมือนละดินนะครับก็เลยให้เบิ่งว่าวิธีการแนวคิดไอเดียดีครับว่าด้วยการใช้หัวลากนะครับมาทำงานอย่างนี้คนใส่คนขับหน่อยใส่คนงานหน่อยคนเดียวนะครับประหยัดได้หลายไม่ต้องใส่คนขับจ้างเพื่อเดียวจบนะครับเอามันยังสิล่ะเอาพูนยังสิล่ะโอ้ยเฮียครับเดี๋ยวน้องเราเก็บอยู่มันก็มีแต่อย่างนี้นะครับในอุดรเราพื้นถิ่นเราเพราะว่าเป็นพืชดั้งเดิมของเราที่รอเลี้ยงนะครับคนอุดรมานะครับนี่นะครับการใส่หัวหลักนะปุ่นครับเทียมเพิ่นมาแหละนะครับนี่คือแนวคิดว่าด้วยการใช้หัวลากนะครับมาบรรทุกอ้อยนะครับนี่คลิปนี้ก็ตัดมาให้รับชมแค่นี้นะครับ